สวัสดีเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะกิ๊กก็จะมาสาธิตการติดขนตานะคะนี่กิ๊กติดแล้วนะคะหนึ่งข้างนี้แล้วเดี๋ยวกิ๊กจะมาติดข้างนี้ให้ดูกันนะคะก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดขนตาก็มีที่สำคัญก็คือขนตานะคะขนตานี้กิ๊กซื้อที่มันเป็น20คู่200อ่ะถูกมากซื้อที่ประตูน้ำนะคะแล้วก็อุปกรณ์อย่างนี้ก็คือกาวติดขนตานะคะแล้วก็กรรไกรเอาไว้กรรไกรเล็กๆนี่ซื้อตามได้ตามไดโซนะคะซื้อที่ไดโซก็เพื่อเอาไว้ตัดด้านหน้าตัดขนตาให้มันพอดีกับตาเราส่วนมากกินชอบตัดด้านหน้านะคะทิ้งความยาวด้านหลังไว้แล้วก็อีกอย่างนึงคือแหนบค่ะเอาไว้จับขนตาเวลาที่มือเราเข้าไม่ถึงนั่นแหละค่ะแล้วก็ทาเกาไว้ที่ขนตาของเรานะคะใช้วิธีบีบออกมาค่ะก็อื่นขนตาเนี่ยบอกกันเลยว่าขนตา1คู่เนี่ยสามารถใช้งานได้หลายครั้งมากนะคะถ้าเกิดว่ารู้จักดูแลรักษาเวลาใช้เขาเสร็จแล้วก็ดึงออกกิ๊กจะเป็นคนที่ไม่ปัดมาสคาร่ากับขนตานะคือติดแยกกันเลยไม่ได้ให้มันเนียนกันขนาดคือขนตาเราเมื่อเราปัดแล้วเราดันอยู่แล้วมันก็จะโค้งรับอยู่แล้วค่ะกิ๊กไม่ได้ปัดให้มันไอ้นี่จริงๆเพราะจริงๆกลัวมันกลัวขนตาสกปรกด้วยก็ได้แล้วนะคะก็จะได้อย่างนี้แล้วก็รอเขาแห้งแบบนึงต่อนิดหน่อยแล้วก็อยู่ที่จะทำให้ติดง่ายขึ้นนะคะเราดัดให้เขาโค้งอย่างนี้ดัดก่อนที่จะติดลงแบบนี้เลยให้เขาโค้งเวลาที่เราติดเรามาจังดัดให้มันเข้าไปในเปลือกตาเราจงขนตาด้านบนของมันมันจะง่ายขึ้นก็ได้ละประมาณนี้ให้แกกาวแห้งสักแป๊บหนึ่งเว้ยพูดจาวันนี้พูดจาไม่รู้เรื่องค่ะโอเควันนี้ก็เริ่มติดแล้วนะคะกิจะมองขนกิจะมองกระจกด้านบนนะเริ่มติดตรงกลางก่อนนะคะแล้วค่อยดึงอายแล้วก็หัวตาก็หนีบขนตาจริงแล้วขนตาปลอมให้เขาชิดกันใช้มือหนีบเขาให้ชิดกันนะคะก็จะเรียบร้อยแล้วจะได้ขนตาสองข้างที่ดูทำให้ตาของเราดูโตขึ้นแล้วก็ดูวิ่งขึ้นเที่ยวไม่ติดขนตาบางคนปอกขนตาแล้วก็วิ่งเลยนะแต่ถ้าต้องการความมีมากขึ้นก็ติดขนตาปลอมจะดูมีมิติมากขึ้นโอเคก็เนี่ยค่ะคือที่การติดขนตาของกิ๊กจะติดขนตาข้างล่างบางครั้งบางทีแต่ไม่ติดบ่อยมากติดไม่ค่อยสวยข้างล่างติดไม่ค่อยเป็นอ่ะก็มาทำให้ดูแล้วนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะตกใจมากเลยมาเข้าไปดูในวิวใน YouTube ก็มีคนดูเยอะก็ขอขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมก็ดีใจมากเลยมีคำติชมอะไรก็บอกได้เมนได้เลยนะคะยินดีรับฟังค่ะกี้ก็ไม่ใช่แบบรู้ดีมากเลยขนาดนั้นคือกี้ก็พอทำเป็นเลยบางครั้งเลยอยากมาแนะนำให้
ให้เพื่อนๆได้รู้กันหรือว่าเป็นวิธีการอะไรอย่างนี้ที่กิ๊กทำอะไรในชีวิตประจำวันหรือในสไตล์ของกิ๊กเนี่ยก็จะมาบอกนะคะก็ขอบคุณอีกครั้งนึงค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้านะบ๊ายบาย